ขอเวลาสั้นๆมาเล่าถึงคอสโอมาคาเซ่แบบ18คำที่ซูชิอิจิสึซึ่งเป็นซูชิสไตล์เอโดเมในยุคที่คนญี่ปุ่นยังถนอมอาหารด้วยการหมักดองการดรายเอจิ้งแล้วก็ชูรสของวัตถุดิบหลักร้านก็จะนำเสนอวัตถุดิบป,ประจรําฤดูกาลอย่างวันนี้เรามาทานซัมเมอร์คอสราคาเฉดหมื่นเป็นยังไงมาดูกันอย่างจานนี้ เป็นเนื้อปูขนจากมิยากิเสิร์ฟมาให้ลองทานทั้ง3แบบซึ่งก็คือผสมกับยูสุเยลลี่แบบคลุกซอสกับมิโซะและคาเวียและสุดท้ายก็คลุกเค้าทุกอย่างเข้าด้วยกันต่อมาก็คืออังกิโมโมนากะเรียกว่าเป็นโฟกาแห่งท้องทะเลเชฟแนะนําว่าให้เราเด็ดดอกไม้แล้วก็ประกบฝาเวเฟอร์แล้วก็กัดได้เลยซึ่งจานนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านด้วยนะส่วนเมนูต่อมาก็คืออาวาบิหอยเป่าฮื้อจากชิบะ เสิร์ฟบนคิโมซซสที่ทําจากตับของเปาฮื้อจานนี้ก็เป็นอีกซิกเนเจอร์หนึ่งของร้านรสชาติละมุนด้วยสาเกที่ต้มหอยนานถึง6ชั่วโมงถึงคิวของเหล่าปลากันบ้างเริ่มที่ชิมะอาจิและมาคุโร่แซ่คิวต่อด้วยหอยคากิซึ่งเป็นหอยนางรมตัวใหญ่จากอิวาเตรสชาติครีมีมากๆมาต่อกันที่ซูจิโกะเมนูนี้มาจากฤดูใบไม้ผลิเป็นไข่ปลาแซลมอนจากเกาะฮอกไกโดความพิเศษก็คือเป็นไข่ที่ติดกันเป็นแพร ต่อมาก็เป็นคุรุมะอิบิใครชอบกุ้งลายเสือจะต้องรักคำนี้สุดๆเนื้อกุ้งเด้งๆส่งตรงจากคิวชูและอีกหลายๆเมนูที่เด็ดไม่แพ้กันก่อนจะปิดจบอาหารคาวด้วยอน аго, าโกปลาไหลทะเลจากมิยากิเนื้อนุ่มแล้วก็ซดมิโซะล้างปากเพื่อเตรียมที่จะไปกินของหวานต่อทามากยากิ หรือว่าไข่หวานราดน้ำพึ่งดอกกาแฟทานพร้อมกับชาโฮจิชะและอีกจานคือโมโมโซเบซึ่งเป็นลูกพีชญี่ปุ่นที่นำมาตุนแล้วก็ทำแบบกรนิต,ต้าเรายกมาเล่าให้ฟังแค่เมนูบางส่วนเท่านั้นนะใครอยากจะเห็นเต็มๆคงต้องไปชิมเองที่ร้านซูชิอิจิสึกันแล้วละ่ะ